ชื่อพันธมิตรเนี่ยจนถึงวันนี้ประมาณสัก30ปีได้ได้ครับ30ปีใครเป็นคนตั้งชื่อพันธมิตรพี่ผมตั้งเองฮะเราต้องเป็นพันธมิตรกับทุกคนผมจะเอาใครมาภาคเรื่องของผมมีปัญหาด่าผม3เดือนด่าผม 6 เดือนด่าผมครั้งที่3ไม่ต้องด่าไล่ออกเลยดีกว่ามั้ยครับแต่บางทีมันไม่ใช่มีแค่มุกตลกอย่างเดียวบางทีมันอาจจะมีคำที่บางคนอาจจะบอกว่ามีหยาบๆหน่อยมีแม่งมีมึงมีกูมีอะไรพวกนี้ใช่ไหมตรงนี้เป็นจุดที่ไม่ถ้าจะไม่มีคนว่าไม่มีเพราะหนังฮ่องกงชั่วโมงนั้นอ่ะเกาหลีใหม่ๆมาเนี่ยมันเป็นแก๊งอ่ะพวกกูหวานใจพวกแก๊งเนี่ยแม่งตบแม่งเลยจัดการแม่งเลยกระทืบแม่งเลยเฮ้ยมันน่าลงคนดูชื่อพันธมิตรเนี่ยจนถึงวันนี้ประมาณสัก30ปีได้ได้ครับ30ปีใครเป็นคนตั้งชื่อพันธมิตรพี่ผมตั้งเองฮะผมตั้งช่วงนั้นก็คือใหม่ๆเนี่ยตอนตั้งทีมใหม่ๆมันมีทีมผู้ใหญ่เยอะมากครับทีมผู้ใหญ่ซึ่งดังอยู่ในวงการเยอะมากแล้วพอเราได้โอกาสจากเสียเจียงครับกับพี่เตือนเนี่ยมงคลฟิล์มเรียกให้เราไปจัดทีมเพื่อภาคหนังเนี่ยแต่ละคนซึ่งเป็นตัวที่เราต้องการดีๆอยู่ช่อง7มั่งอยู่ช่อง3มั่งอยู่นู่นอยู่นี่มากเยอะมากซึ่งบางทีทำไงจะให้เขามาร่วมทีมได้เราต้องเป็นพันธมิตรกับทุกคน คิดขึ้นมาว่าเราไม่มีศัตรู ก็เลยบอกว่าผมตั้งทีมนะชื่อพันธมิตรไม่มีศัตรูคุณเหมาะกับหนังเรื่องนี้มากผมรับงานชิ้นนี้มาคุณเหมาะที่จะภาคเรื่องนี้มากตัวละครมันใช่คุณเลยคุณมาให้ผมได้ไหมมาช่วยกันเพื่อนๆกันแหละแต่บางทีเราต้องใช้วิธีในการโอโลมปฏิโลมหน่อยในการให้เขารู้สึกว่ามาช่วยทีมเราปั๊บเนี่ยทีมเก่าเขายังดังอยู่เนี่ยเกิดช่วยทีมเราได้ไม่เกิน 4-5 เรื่องงานหลุดไปอยู่ทีมเก่าอีกทีมเก่าจะเรียกเขาหรือเปล่าอ่ะมาเสี่ยงกับเราสมควรจะเสี่ยงกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะทีมเก่าเขาดังมากฉะนั้นนะพอเจ้านายเปลี่ยนมาทีมเราผมต้องชมเสียเจียงนี่คือเจ้านายที่ผมติดหนี้บุญคุณมากๆไม่มีเสียเจียงก็ไม่มีผมอ่ะไม่มีพันธมิตรอ่ะแกเป็นค่ายหนังอิสระที่มีหนังใหญ่ๆในมือมากสุดในชั่วโมงนั้นหนังจีนฮ่องกงหนังฝรั่งคาร์ลองโก้คนเหล็กแล้วก็หนังแกหนังจีนเฉินหลงก็อยู่ในมือกันหมดโกลเด้นทาวเวสทุกเรื่องอยู่ในมือเสียหมดเสียกล้าหักด้วยการมาจ้างผมซึ่งเป็นเด็กใหม่ๆเลยแค่ภาคอยู่ช่องสามเครดิตมีแค่นั้นแล้วมาตั้งให้ผมตั้งทีมเพื่อภาคหนังใหญ่แกเลยขึ้นโดยโจซิงฉืออย่างที่บอกสายไม่รับคังโป้ยแล้วต่อมาตุจีนมิสเตอร์ไนท์สกายใหญ่ทับใหญ่เฉินหลงแล้วเรามาจากไหนอ่ะมีแต่ผู้ใหญ่ภาคเฉินหลงแล้วเราเสียให้เราภาคเฉินหลงอ่ะโอ้โหเสียแบบให้โอกาสเรามากให้โอกาสแบบที่สุดก็คือผู้ชายคนนี้แล้วก็ยิ่งเขาคนในบริษัทมงคลฟิล์มมาบอกผมหลังผมอยู่ได้ปี2ปีนะสายหนังก็บอกทำไมไม่เอาทีมเก่าอย่างงี้ทีมใหม่ก็ไม่คุ้นหูไงทำดีให้ตายก็เท่าตัวปี2ปีแรกเสียพูดคำหนึ่งซึ่งคนในบริษัทเราบอกผมว่าถ้ามึงจะเอาทีมโน้นมึงก็ไปซื้อหนังของตรงโน้นถ้าจะเอาหนังกูต้องไอ้โต๊ะคนเดียวไปโอ้โหลงมาได้ยังไงวะแม่โทรแล้วไรเนอร์ทุกถามอ่ะรอเดียวโอ้พระเจ้าเนี่ยไม่อยากตายลีช่วยด้วยไม่ต้องกลัวนะไม่ไผ่จีนอ่ะลดน้ำหนักได้ดีมากเลยดีเหรอมาใหม่ๆแล้วจะมีรายชื่อนักพากย์มาเยอะแยะเลยคนทุกคนนี้ผมบอกงี้ดีกว่าในรายชื่อพวกนี้ผมจะเอาบางคนใครก็ได้แต่กรุณาอย่าเรียกในนามบริษัทต้องเรียกในนามผมเพราะนักพากย์ทุกคนเก่งหมดถ้าหนังคนนี้เรียกมาบริษัทเรียกมาเขาจะไม่ฟังผมขอเรียกเองผมจะเอาใครมาพากย์เรื่องของผมมีปัญหาด่าผม3เดือนด่าผม 6 เดือนด่าผมครั้งที่3ไม่ต้องด่าไล่ออกเลยดีกว่าไหมครับ เสียไปอย่างนี้เลยบอกมึงมั่นใจนะมั่นใจกูด่ามึงคนเดียวนะครับจะดูไปนี่คือลูกผู้ชายคุยกันแรกๆนี่คือผมเล่าว่าทำไมเสียถึงใจแบบลูกผู้ชายจริงๆแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องชื่นชมทีมพี่ด้วยแหละที่สามารถรักษามาตรฐานไว้ได้ก็อย่างที่บอกว่าผมทำงานผมมันก็คนบ้างงานผมจะคิดตลอดมีส่วนที่ว่าผมมาจากนักพากย์เร่นักพากย์สายจากใต้ครับแล้วมาอยู่ในกรุงเทพแบบก็ไม่มีเส้นสายมีอะไรผมจะนึกเสมอว่าผมไม่เก่งผมต้องพยายามผมต้องเยอะต้องซ่อมต้องดูผมพากย์หนังแรกๆใหม่ๆผมไปดูหนังที่โรงทุกเรื่องที่ผมพากย์นั่งดูแล้วดูจุดบกพร่องของผมภาคเสร็จแล้วเข้าโรงแล้วนะเข้าโรงแล้วไปดูทั้งที่ก่อนภาคเนี่ยเราดูเป็นหลายรอบแล้วผมไปดูทุกรอบสื่อก็ดูรอบซื้อตั๋วก็ดูแล้วบอกอย่างนี้ผมจะไม่ทำอีกแล้วอย่างนี้ผมต้องทำอีกจุดบกพร่องต้องไม่ทำแล้วไปคุยกับนักพาก
แบบนี้ต้องไม่เอาแล้วนะต้องคุยกันผมแบบไม่มีเวลาว่างเสร็จงานดูหนังเช็คงานตัวเองไอ้คำว่าพอเราเข้าโรงไปแล้วเนี่ยแล้วเราดูผลงานของเราแล้วนี่แก้ไขไม่ได้แล้วเราดูผลงานของเราว่าแบบนี้เราเอานะแบบนี้เราจะไม่เอาอีกแล้วใช่เราตัดสินด้วยตัวเองหรือตัดสินจากเสียงจากคนความรู้สึกของคนดูดูแล้วแบบเยอะไปล้นไปเลอะเทอะบางทีคนดูฮาแต่เรารู้สึกเลอะเทอะไม่ควรแล้วอารมณ์ตรงนี้ไม่ต้องเล่นก็ได้แล้วหนังซึ้งแล้วหนังดีแล้วแต่เรายังแบบ ใหม่ๆพี่ความคิดของเรามีแค่ว่าทีมเก่าที่มีอยู่เขาดังๆกันตลอดเราเป็นทีมเด็กขึ้นมาทีมแรกที่เป็นทีมมาจากไหนไม่รู้ทีมก็มาจากช่องเนี่ยทีวีมาจากสถาบันที่ดีๆหมดเลยแต่เราเป็นทีมที่มาจากหนังกลางแปลงหนังเร่หนังโรงจากสายหนังเราต้องทำไงให้มันแหลมขึ้นมาให้เขาจับติดเราได้ว่าเรามีอีกทีมหนึ่งในโลกนี้ต้องแหลมอ่ะต้องมีตัวตนต้องมีตัวตนและตัวตนและความรู้สึกให้คนจับติดคือต้องสนุกคนเราเป็นคนดูหนังมาตลอดอ่ะคุณดูหนังคุณอยากสนุกไหมสนุกอยากฮาไหมอยากขำไหมทำไงจะให้ขำให้แหลมขึ้นมาให้ได้ให้รู้สึกได้ว่ามีทีมนี้มีตัวตนอยู่ในโลกนี้ในเมืองไทยตรงนี้แลกกันเลยกับบางเรื่องที่ไม่ควรจะแหลมก็แหลมกลายเป็นแบบฮาครึ่งหนึ่งด่าครึ่งหนึ่งก็มีแต่เขาก็จับต้องเราได้เพราะว่ามันสนุกอย่างนั้นมันก็มีส่วนดีที่มันมีสไตล์ของมันคือมันสนุกมันมีฮาแน่นอนถ้าหนังฮาคุณไม่ต้องห่วงผมขยี้จนสุดเลยยกเว้นบางเรื่องที่มันฮาครึ่งหนึ่งครึ่งหลังจะเศร้าเราก็เสียไปหาซะอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันต้องการให้แหลมขึ้นมาคือเรามีโอกาสแล้วต้องให้สุดอ่ะผมคิดว่าเป็นสไตล์ที่ผมแลกแล้วผมคุ้มอ่ะโดนด่านิดนึงแต่ว่างานก็เข้ามาเรื่อยๆด่าด้วยประเด็นอะไรฮะประเด็นที่แบบหนังบางเรื่องเดี๋ยวผมเคยยกตัวอย่างตลอดอย่าง Battle Royale อย่างเงี้ยเกมฆ่าที่ปิดเกาะให้เด็กไปฆ่ากันแล้วได้คะแนนอ่ะหนังโหดมากอ่ะผมพากหาประมาณสัก5มุกได้เพื่อให้คนมันผ่อนคลายหนังมันเครียดมากปิดเกาะให้เด็กฆ่ากันอ่ะทั้งที่ในบทมันไม่มีมุกไม่มีแต่ผมเล่นฮาแล้วฮาจริงๆผมดูรอบสื่อฮาเลยหนังเลิกออกมาในฝั่งนี้บอกโหแม่งฮาฮาฮาชิบหายเพราะได้ผ่อนคลายอีกฝั่งบอกเล่นเหี้ยอะไรก็ไม่รู้แม่งหนังฆ่ากันตาย นี่แกหูเลย นี่แกหูเลย แต่ว่ามันต้องให้แหลมมันต้องหนังก็ขอกันหนังมันเครียดมากเออมันยังไม่ผ่านฟิลเซอร์อ่ะต้องทำมันเบาๆลงด้วยการใส่มุกให้ช่วยอะไรเงี้ยนั่นคือประสบการณ์ตัวเองเลยแต่เรายอมแลกเพื่อให้เราแหลมขึ้นมาให้เขาจับติดจับตัวตนเราได้ว่าเรามีมีของมีของมีของแล้วเชื่อเถอะว่าถ้าหนังเรื่องไหนตลกหรือมาทางตลกผมขยี้สุดใจขาดดิ้นเลยแล้วเราได้เลยไม่ต้องห่วงแต่บางทีมันไม่ใช่มีแค่มุกตลกอย่างเดียวบางทีมันอาจจะมีคำที่บางคนอาจจะบอกว่ามีหยาบๆหน่อยมีแม่งมีมึงมีกูมีอะไรพวกนี้ใช่ไหมตรงนี้เป็นจุดที่ไม่ถ้าจะไม่มีคนว่าไม่มีเพราะหนังฮ่องกงชั่วโมงนั้นน่ะเกาหลีใหม่ๆมาเนี่ยมันเป็นแก๊งอ่ะพวกกูหวานใจพวกแก๊งเนี่ยแม่งตบแม่งเลยจัดการแม่งเลยกระทืบแม่งเลยเอ้ยมันน่าลงคนดูแต่พี่เดียวคิดว่าเอ้ยไปฆ่ามันเลยดีกว่าอย่าปล่อยมันไว้เลยไอ้บ้าพี่รู้สึกอะไร ผมใช้ความรู้สึกอย่างที่เล่าพี่ฟังว่าให้นักพากย์รู้สึกยังไงพูดไปอย่างนั้นเออรู้สึกไงพูดไปเลยหนังแก๊งหนังถ้าหนังมันโหดยังใหม่ๆมาหนังอย่างเกาหลีเรื่องนั้นฮามากสั่งเจ้าพ่อไปเรียนหนังสือมันตบหัวกันอีกต้องไปลุยมากเลยกระทืบคุณต้องพูดอย่างนี้แล้วมันได้อารมณ์ของคนดูยังคำว่าไอ้มันผ่านนะผ่านเมื่อก่อนโรงหนังก็ไม่มีปัญหาโรงหนังไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดมาฉายในทีวีมันต้องดูดโดนดูดโดนดูดตุ๊ดตามช่องก็เลยบอกถ้าหนังค่ายอื่นมาบางทีปล่อยเสียงไทยในฟิล์มได้แต่ถ้าพันธมิตรมาต้องภาคใหม่นะเพราะบางทีอารมณ์มันเอาใจคนดูในโรงอยู่แล้วไงพี่ใช่ไหมพี่จะรู้สึกไงบ้างอ่ะมันบ้าจังเลยเราไปฆ่ามันดีไหมพี่รู้สึกอะไรไหมแม่งไงลุยแม่งเลยกระทืบไปจมดินมันเยี่ยมรู้สึกยังไงก็พูดไปอย่างนั้นผมบอกนะครับถ้ารู้สึกยังไงบางคนพูดปั๊บผมได้อารมณ์เฮ้ยคุณโตยาไปบ้างโอเคผมได้ละก็ผ่านไม่ต้องห่วงผมตัดสินใจได้ผ่านเลยบอกนักพากย์ไม่ต้องห่วงคุณใจเย็นถ้าผมผ่านคือผ่านเรียซะเมื่อมันยังไม่สายทุกโอ้ยมันจะไม่รู้วังอุ้ยกลัวจังวะกลัวจนบอกไม่ถูกผมใช้ความรู้สึกตัดสินนะฮะผมนั่งฟังแล้วผมยังมันเลยฉากนี้มึงต้องอย่างนี้เว้ยบทแม่งแกกับฉันมึงกูไปเลยนักพากย์อย่างติ่งอย่างเงี้ยนักเรียนอย่างเงี้ยที่มันรวมทีมที่ดีมากๆของผมเนี่ยมาเลยแม่งกระทืบมาเลยเฮ้ย
ไปโอ้โหได้ใจเอาเลยอย่างเงี้ยฮะใช้ความรู้สึกทำงานแล้วมันจะดีใช้ความรู้สึกทำงานแล้วมันจะดีพี่มีไอดอลของตัวเองไหมไอดอลที่เป็นนักพากย์ไอดอลที่เราแบบอยากเป็นแบบคนคนนี้ผมจำได้เลยไปตีตั๋วรอบมิดไนท์ที่โรงเพชรรามาประตูน้ำหนังจีนเรื่องโหดเลวดีคนภาคโจวนฟ้าเสียงในฟิล์มเป็นทีมเสียงเอกที่รวมทีมมีคุณโอ๊ตจักริดมีพี่ชาติชูชาติที่เป็นเอ็นซีตอนหลังและมีพี่รังสรรค์ศรีสลากรพี่รังสรรค์ภาคโจวนฟ้าผมนั่งดูในโรงเนี่ยโอ้พี่ผมขนลุกเลยว่ะเฮ้ยขนเร็วดีเมื่อก่อนดังมากดังมากแล้วคนภาคโจวนฟ้าที่สุดของการเป็นนักภาคเลยทำไมเขาภาคแบบเหมือนเพื่อนมาคุยกับเราเลยวะไม่เหมือนนักภาคอ่ะผมถามผมยังเป็นเด็กๆไงก็ไปถามหลังเฉลิมกรุงใครคนนั้นใครบอกอ๋อพี่รังสรรค์พี่รังสรรค์บอกเจอที่ไหนจับมือผมไปกราบกันทีนะอยากกราบกันเลยไปเจอโรงแรมวังใต้เขาจัดเลี้ยงนักภาคอะไรมันผมนั่งคนรู้หมดว่าผมข้างใครพี่รังสรรค์มากพี่รังสรรค์อยู่โต๊ะหน้าพี่รังสรรค์อยู่โต๊ะหน้าจับมือเลยพี่ผมขอกราบพี่ภาคโจวนฟ้าแล้วหัวเลยดีสุดยอดของชีวิตเลยดูหนังมาโอ้แกก็รักผมเลยนะดีเลยแบบผมดูหนังมาหนังภาคไทยลงฟิล์มมาดูหนังภาคลงจากบ้านผมมาไม่มีใครภาคหนังเหมือนพี่ภาคไม่เหมือนภาคเหมือนเพื่อนคุยกับผมอ่ะผมรู้สึกได้เลยว่ามันโคตรจริงใจเลยเสียงพี่พี่รังสรรค์ศรีสลากรคนนี้คือไอดอลผมเลยผมชอบแกมากแบบยอดเลยผมยังทำอย่างแกไม่ได้นะพี่ช่วงหลังหนังโหดเร็วดีมาให้ผมภาคหลายรอบนะพอเสียงเดิมมันก็ลบหายตายจากไปหมดแล้วไม่มีมาลงเป็น DVD ลงเป็นบูลงบูเลก็เป็นเสียงผมภาคในภาคที่นี่เป็นทีมผมผมภาคโจวนฟ้าตัวแกภาคแทบไม่ได้เลยเสียงแกมันกวนอยู่ในหูตลอดอะทำยังไงก็ไม่ได้ทำยังไงก็ไม่ได้อะภาคแล้วมันแบบนั่งดูกี่ทีผมปิดทุกทีเวลาผมภาคของผมภาคอะมันอยู่ในที่สุดของที่สุดของการภาคคือพี่รังสรรค์ศรีสลากรภาคโหดเร็วดีตัวโจวนฟ้าพี่มันหาดูยากอ่ะเพราะมันถูกทำลายไปหมดอ่ะมันเป็นลงฟิล์มเมื่อก่อนแล้วรุ่นวิดีโอก็ยังไม่มีถูกทำลายไปในฟิล์มหมดขั้นตอนการทำงานของทีมภาคเวลามีหนังเข้ามาเรื่องนึงเนี่ย ยังไงต่อต้องมีคนแปลก่อนใช่ไหมหนังจะส่งมาตอนนี้ก็ส่งเป็นก้อนมาละเป็นก้อนลงผมก็ที่คอมเลยตอนนี้ก็มีดาร์ล็อกลิสต์จากเมืองนอกต้องมีภาษาอังกฤษกำกับหนังจีนเกาหลีญี่ปุ่นแล้วแต่ต้องมีอังกฤษกำกับแล้วก็ส่งให้ทีมแปลของเราแปลหนังฝรั่งก็คนหนึ่งจีนเกาหลีก็คนหนึ่งซึ่งต่างคนต่างก็ถนัดคนละแบบเราจะส่งให้เขาแล้วก็แปลมาให้ผมพอหมดมาปั๊บผมก็นั่งดูบทละครเรื่องนี้กี่ตัวตัวนี้เหมาะกับใครตัวนี้เหมาะกับใครก็บอกให้พนักงานซึ่งจะมาทำงานก็นัดคนนี้มานะเอาสองคนนี้ก่อนผู้ชายแล้วสองคนนี้ก่อนผู้หญิงก็ทีหลังหน้าไม่เป็นไรผู้ชายควรจะลงคู่กันไอ้สองคนนี้มันเล่นกันมันหาทั้งคู่เอาคู่นี้มาเจอกันก่อนแล้วสองคู่ที่จริงจังมาอีกทีหลังอะไรเงี้ยแล้วผมภาควันแรกก็ภาคคนเดียวก่อนพอภาคแล้วผมจะรู้หมดทางหนังเป็นยังไงแล้วรู้แล้วมุกมามุกคิดไว้ล่วงหน้าก็จดไว้ก่อนเลยเพื่อให้เขาเล่นอะไรเงี้ยแล้วพอรุ่งเช้าอีกคนมีคู่มาผมก็นั่งดูเป็นอย่างนี้นะประมาณอย่างนี้นะจนจบกระบวนการแค่นี้ไม่มีอะไรคำว่าแปลเนี่ยสมมติผมเอาคนที่แปลงานสารคดีมาแปลไดอะล็อกบทสนทนาหนังเนี่ยมันจะไปด้วยกันได้ไหมเละมาเยอะแล้วพี่เละเลยฮะเละเลยเพราะว่าผมเคยลองมาหลายคนแล้วมันไม่ได้คือคนแปลบทหนังเนี่ยประโยคทุกประโยคต้องครบ1ประโยค10คำต้องเหลือ8หือเหลือ1ประโยค10คำใน1ประโยคต้องเหลือ8ถ้าจีนหรือฝรั่งพูดมา10คำคุณแปลมาทั้ง10คำสับปากพูดฟังไม่ทันคนดูไม่รู้เรื่อง oh. อารมณ์ไม่ได้ต้องย่อให้เหลือ8คำใน10คำต้องเลยให้ต้องเหลือ8ใน1ประโยค5คำให้เหลือ4ต้องย่อมาในประโยคนึงต้องย่อคำ2คำอ่ะให้เป็นคำไทยแค่8คำในหนึ่งแต่ความหมายยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างใช่ย่อเพื่อให้แล้วภาคสบายๆให้คนดูฟังแล้วชัดแล้วเคลียร์ไม่งั้นเหมือนกับเราต้องพูดเร็วใช่มั้ยยิ่งจะไปเจอหนังแบบพูดเร็วๆหนังเกาหลีอย่างเงี้ยพูดกัน 3-4 คนเนี่ยคนนึง10ประโยคอันนี้ก็10ก็ตั้มจึกๆๆอันนี้ก็จึกๆๆ10 30ไม่รู้เรื่องเลยถ้า10เหลือ8ภาคสบายๆเหลือช่องว่างช่องไฟให้อีกคนนึงขึ้นคำพูดต่อมาเหลือช่องไฟนิดนึงอีกคนขึ้นต่อมาคนดูไม่เหนื่อยในการฟังถ้านี่ก็10เร่งเท่าไหร่ก็คือให้ครบ10คำตามบทอีกคนก็เร่งให้ครบ10คำตามบท
คนดูมันจะเหนื่อยในการฟังอ่ะผมรู้สึกของผมอย่างนี้นะฉะนั้นเนี่ยคนแปลบทหนังกับคนภาคมันต้องทำงานด้วยกันนี่เป็นทีมที่ผมทำงานมาหลายสิบปีเลยรู้ทันอ๋อพี่ก็มีทีมแปลใช่ต้องขอเราแปลเองไม่งั้นจะไม่ทำงานกันไม่ได้เคยมีที่เขาแปลมาให้เราแล้วแบบเขาบอกเขาแปลกับทีมอื่นได้นะพูด10คำเขาขยายความมาถึง12ยังได้เลยบอกเรารู้เรื่องไหมมึงไปดูสิพูด10คำมึงแปลมา12เนี่ยคนแปลบางคนเขาไม่เข้าใจคำแล้วก็หาคำไทยมาลงไม่ได้อ่ะจาก10เป็น12เพื่อจะขยายความคำนี้ให้ลงให้มีความหมายให้ได้ยาวกว่าเดิมอีกยาวกว่าเดิมอีกผมหายก็ตายเคยมีส่งมาให้ผมต้องมานั่งตัดกันทั้งเรื่องเลยตัดจนครึ่งเรื่องไม่ไหวตีคืนเถอะแล้วเราขอแปลใหม่ดีกว่ามันทำงานไม่ได้พอเราทำมา30ปีเนี่ยมันจะรู้หมดว่าอะไรคนอยู่ตรงไหนอะไรคนส่งให้ใครอะไรอย่างเงี้ย